กุมพยานอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นปากสำคัญเป็นคนข้างกายนายตู้เห่านายตู้เห่าไม่ให้เงินมันคนไทยคนไทยวันนี้กูซัดให้เต็มที่ไม่มึงพังกูพังเอากันมาวางบนโต๊ะเลยเจ๊งเป็นเจ๊งนี่คือวาระแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะมาสั่งการเพราะมันเกินผบ.ตร.ไปแล้วตอนนี้ตู้เห่าเงินไหลเป็นน้ำประปาเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆเนี่ยที่ผมพูดมาล้วนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ตู้เห่าเจริญเติบโตผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะล้มกระดานคนชั่วเนี่ยมันทำผิดร้อยครั้งมันหลุดรอดได้ทั้งร้อยครั้งแต่คนอย่างผมเนี่ยขอครั้งเดียวขอแค่ชนะครั้งเดียวการชนะครั้งเดียวของผมคือล้มกระดานทั้งหมดแล้วก็มียังไม่พอนะมีกลุ่มพวกแอบอ้างแอบอ้างเบื้องสูงตั้งสมาคมเถื่อนอย่างที่คุณเห็นที่วิภาวดีลิ้นหลงไปปรากฏที่สำนักนายกรัฐมนตรีด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันไม่เบาเลยเว้ยเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีมึงโดนกินหลอกไทยหรือเปล่าลิ้นหลงมึงชื่อลิ้นหลงมียศถึงมึงจะติดไม่ถูกก็มึงเป็นจีนแต่จะติดถูกไม่ถูกกูไม่รู้แต่เนี่ยยศพันเอกแต่งกายคล้ายทหารผมให้คุณดูมากไม่ได้นะเพราะอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปาร์ตี้นรกคือขบเปื่อยหมดเลยมึงจะเอากับกูไหมมึงจะเอากับกูไหมกูยังอีกเยอะของกูยังอีกเยอะของกูยังอีกเยอะอย่างกรณีปศยึดแต่ไม่คนไอ้บ้ามึงบ้าหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยคดียาเสพติดมึงยึดแต่มึงไม่ค้นไปยึดที่เครื่องบินแล้วมึงไปแปะกระดาษ3แผ่นถ้ามึงไม่เข้าไปดูข้างในบ้างเลยเหรอผมเล่นแน่นะใครไปปลูกอะไรไว้ที่กลางป่าป่าที่จังหวัดเชียงรายเป็นการใช้เงินหน่วยงานต่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนหน่วยงานยาเสพติดของไทยและเอาเงินต่างประเทศไปสร้างอยู่ที่กลางป่าสงวนเช่นเดียวกับบ้านตุลาการที่เชียงใหม่ทุกประการกูให้มึงไอ้สันขวานมึงไปใส่กระโปรงด้วยนะขอให้แม่งชิบหายวายวอดถ้ากูพูดความจริงก็ขอให้มึงมีอันเป็นไปใน3วัน7วันเดี๋ยวกูจะไปเผาข้างนอกเผาเสร็จถ้ามึงเป็นที่อะไรก็กูจะส่งสังฆทานไปให้นะมึงไม่ต้องกลัวแต่น้อยๆมึงก็ไม่อดอยากถ้าตากแห้งนะแต่มึงต้องอยู่นรกในสากลโลกจงเป็นพยานหากข้าพเจ้านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แฉเรื่องทุนจีนมีเบื้องหลังหรือมีคนสั่งการหากข้าพเจ้ากระทำการโดยไม่สุจริตขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันแต่ถ้าใครที่จะอาศัยประโยชน์จากเรื่องนี้และไปหากินกับคนจีนสีเทาขอให้มึงตกนรกหมกไหม้ขอให้มึงชิบหายวายป่วงขอให้มึงไม่ได้ผุดได้เกิดขอให้มึงทำหาอะไรก็จงมีแต่วิบัติไปมีการออกมาแถลงเรื่องใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ยกระดับให้เรื่องคดีในตู้ห่าวกลายเป็นเรื่องลุกลามระดับประเทศนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์วันนี้นะครับได้มีการเปิดเผยหลักฐานพยานปากเอกเกี่ยวกับคดีตู้ห่าวนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ได้บอกมาก่อนแล้วว่ากรณีในตู้ห่าวตอนนี้นั้นเส้นทางของนอมินีกระบวนการนอมินีนั้นชัดเจนนะครับในตู้ห่าวมีนางพัชรินทร์โทนี่มีนายน้อยหลินหลงซึ่งมีการแต่งกายแบบทหารเรียนแบบเบื้องสูงนะครับถ่ายรูปกับข้าราชการหน่วยงานรัฐปลอมตัวเป็นพันเอก
ช้วิธีหลอกลวงคนจีนด้วยการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซึ่งไม่สามารถทำได้หากประเทศไทยมีระบบราชการเข้มแข็งเคลียร์คอร์รัปชันจ่ายสวยไม่ได้ประเทศอย่างสิงคโปร์นะครับจีนเทาอย่างนี้ไม่กล้าเข้าไปคนอย่างโทนี่หลินหลงตู้ห่าวไม่กล้าเข้าแต่มาถึงไทยจีนเทาอารวาสตั้งแก๊งพนันออนไลน์ call center บ่อนการพนันผับบาร์จนถึงการขายยาเสพติดนะครับตรวจพบบ้านหรูหลังละหลายร้อยล้านทำให้คนไทยกลายเป็นพลเมืองชั้น2ของขบวนการนอกเหนือกฎหมายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามี3ขบวนการเกี่ยวข้อง1ขบวนการนอมินีนะครับ2ขบวนการสำนักงานช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็3ขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐสกปรกนะครับ3เครือข่ายที่ผมสรุปเองจากสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดนะครับคือ1นอมินี2คือสำนักงานกฎหมาย3คือเจ้าหน้าที่นะครับที่กลายเป็นเครือข่ายเปิดทำให้นะครับนายตู้ห่าวและพวกสามารถยึดครองประเทศไทยได้นั้นนำไปสู่การตั้งคำถามของคุณชูวิทย์ที่วันนี้ล็อกเป้าไปที่ปปส.มากขึ้นนะครับว่าปปส.มีความพิรุธหรือไม่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์พยายามจะแถลงนะครับความเชื่อมโยงระหว่างนายตู้ห่าวกับบุคคลสำคัญของปปส.นะครับซึ่งในแง่ข่าวก็เริ่มลามไปถึงพลตำรวจเอกชื่อดังท่านหนึ่งนะครับวันนี้คุณชูวิทย์ไม่จบแค่ปปส.แต่ลามไปถึงกระทรวงยุติธรรมตั้งคำถามกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินด้วยว่าปปส.นะครับมีอะไรลึกลับซ่อนเร้นนะครับช่วยเหลือผู้ผิดหรือไม่นะครับในการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์นะครับหลังจากที่วันนี้ได้มีการไปมอบหลักฐานสำคัญชิ้นใหม่ให้กับคุณสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเอกสารทั้งหมดนั้นคุณชูวิทย์บอกเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินชัดเจน 100% นะครับแล้วก็บอกต่อว่าขอให้มีการขยายความการสืบสวนเรื่องนี้เชื่อมโยงกับสถานทูตจีนด้วยว่าในตู้ห่าวยังมีสัญชาติจีนหรือไม่ในกฎหมายจีนนั้นหากคนจีนกระทำความผิดต่างประเทศยังถือสัญชาติจีนต้องถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่จีนทันทีในการแถลงของคุณชูวิทย์เองหลังจากมอบเอกสารเสร็จเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์เปิดพยานปากเอกสำคัญนะครับซึ่งคุณชูวิทย์ระบุว่าเป็นคนไทยที่เคยทำงานกับนายตู้ห่าวแต่ผิดใจการเพราะตู้ห่าวเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าจ้างบุคคลดังกล่าวจึงมาขอเป็นพยานนะครับให้ข้อมูลสำคัญระดับ Exclusive กับคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็มีการบอกเจ้าหน้าที่ว่าขอเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่ทำสำนวนนะครับว่าให้ทำอย่างโปร่งใสนะครับเปิดประเด็นว่าใครทำสำนวนให้อ่อนหรือทำให้ตู้ห่าวได้รับการปล่อยตัวจากการฝากขังไม่ทันนะครับซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าเดดไลน์ทั้งหมดนะครับ84วันตำรวจทำสำนวนไปยังอัยการวนไปวนมา7ผัดละ12วันเป็น84วันเพราะฉะนั้นเป็น84วันอันตรายหรือเป็น84วันสกปรกที่เครือข่ายนายตู้ห่าวนะครับจะลอยนวลหลุดพ้นความผิดทางกฎหมายได้เนี่ยนะครับว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในการแถลงคุณชูวิทย์นอกเหนือจากเรื่องพยานปากเอกคุณชูวิทย์ได้มีการพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามว่ามีข้อมูลเด็ดอะไรหรือไม่คุณชูวิทย์นะครับได้มีการเปิดภาพจะเรียกว่าบ้านนะครับหรือจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นอาคารลึกลับกลางป่าแห่งหนึ่งที่เชียงรายแล้วพูดเหมือนกับว่าหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยนะครับได้มีการเอาเงินจากหน่วยงานหนึ่งของต่างประเทศมาทำสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นจิ๊กซอสำคัญที่จะชี้ความเชื่อมโยงของคนสำคัญที่มีบทบาทอย่างสูงในการเตะทวงนะครับหรือในการอุ้มชูหรือในการปกป้องนายตู้ห่าวต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่คุณชูวิทย์แถลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานปากเอกเรื่องของการล็อกเป้าไปยังหน่วยงานรัฐหรือเรื่องของการบอกว่ามีข้อมูลที่จะเล่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแล้วก็มีการเปิดภาพของนายหลินหลงว่ายิ่งใหญ่ถึงขั้นเคยเข้าไปยังสำนักนายรัฐมนตรีรังของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับเปิดประเด็นสำคัญว่าเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเข้ามาดำเนินการเพราะมันเกินอำนาจของผบ.ตร.ไปแล้วคีย์เวิร์ดที่คุณชูวิทย์พูดนะครับอย่าคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังผบ.ตร.ตอนนี้เรื่องนี้เกินอำนาจไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการที่กำลังจะมีการเปิดเผยนั้นใหญ่จริงๆมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่ามีอีกเหตุผลหนึ่งที่มีประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดกันคือสิ่งที่เราอุ้มท้องซื้อพ่อนะครับซึ่งน่าจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ทุนจีนสีเทาเหล่านี้ยึดครองประเทศไทยแล้วก็ทำกับประเทศไทยแบบเหนือกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหน่วยงานเป็นเรื่องที่คุณชูวิทย์บอกว่าจะมีการจับตาต่อไปนะครับเทียบเคียงแล้วคล้ายๆกับกรณีบ้านพัก
ตุลาการที่เชียงใหม่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือไม่เกี่ยวข้องกับการรับอามิสสินจ้างหรือไม่นะครับ3เรื่องที่คุณชูวิทย์แถลงวันนี้ถือว่าถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ออกมานั้นคดีในตู้ห่าวนะครับจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครือข่ายที่ร่วมกับนายตู้ห่าวหรืออุ้มชูนายตู้ห่าวให้ทำแบบนี้กับประเทศไทยได้คืออะไรนะครับมีประโยชน์หนึ่งคุณชูวิทย์พูดเอาไว้นะครับโชว์ความเก๋าบอกว่าผมบัณฑิตธรรมศาสตร์จริงๆคุณชูวิทย์แกเรียน EPA ที่ธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์ปริญญาโทการเมืองการปกครองแล้วแกบอกว่ารุ่นผมเนี่ยอายุป .60 แล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าคนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยตอนนี้ใหญ่ขนาดไหนใครอยากเอาทำอะไรผมทำมาเลยผมไม่กลัวนอกจากนั้นนะครับคุณชูวิทย์ทำเรื่องทิ้งสะใจแฟนกลุ่มฮาร์ดคอร์นะครับมีการเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งบุคคลที่คุณชูวิทย์เรียกว่าไอ้สันขวานนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครแล้วคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้สันขวานกูขอสาบแช่งมึงนะครับแล้วก็มีการเผาพริกเผาเกลือแช่งนะครับว่าเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีนะครับกับแผ่นดินเกิดนะครับต้องย้ำว่าคุณชูวิทย์แค่ว่าไม่จงรักภักดีกับแผ่นดินเกิดนะครับดังนั้นไม่ได้เป็นการไปพูดเชื่อมโยงกับเรื่องสถาบันแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือรายละเอียดนะครับต้องจับตาดูนะครับว่าคุณชูวิทย์จะแฉประเด็นต่อไปเรื่องอาคารลึกลับกลางป่าเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆยังไงนะครับเริ่มล็อกเป้าไปที่หน่วยงานรัฐมากขึ้นเรื่อยๆครับ